ีรพงษ์ยันเดินหน้าซ้อมหนักต่อเนื่องวางเป้าคว้าทองยกเหล็กโอลิมปิกครั้งหน้ากีฬาวันที่14สิงหาคม2567 8:57 น.ธีรพงษ์ศิลาชัยฮีโร่เหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมรุ่น61กิโลกรัมชายยืนยันพร้อมซ้อมหนักต่อไปเพื่อโอกาสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งหน้าที่ LA ฟ่างธีรพงษ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยทัพนักกีฬายกน้ำหนักรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางกลับถึงไทยแล้วเมื่อวันที่14สิงหาคมซึ่งถือเป็นนักกีฬาทัพสุดท้ายของทีมชาติไทยในปารีสเกมโดยยกน้ำหนักทำได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงจากนักกีฬาที่เข้าร่วม4คนฟ้างกล่าวว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในชีวิตที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเรื่อยมาส่วนเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตัวเองได้ขณะที่การสร้างบ้านให้คุณพ่อตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนกับทางครอบครัวน่าจะวางแผนการสร้างในอีกไม่นานส่วนเป้าหมายในอนาคตหลังจากนี้จะตั้งใจซ้อมต่อไปและอีก4ปีข้างหน้าผมจะเอาเหรียญทองในโอลิมปิกเกมครั้งหน้ามาฝากคนไทยทุกคนให้ได้นายกรัฐมนตรีพร้อมฟังเสียงภูมิใจไทยค้านคาสิโนคุยกันได้ไร้ปัญหาเชื่อเห็นด้วยยกขึ้นมาบนดินการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 20:06 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมฟังเสียงภูมิใจไทยค้านคาสิโนคุยกันได้ไร้ปัญหาชี้เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พูดกันมานานแล้วเชื่อเห็นด้วยยกขึ้นมาบนดินเมื่อเวลา 18:05 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติครบ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพ.ส.หรือ Entertainment Complex ว่าในฐานะพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะเราก็เป็นประชาธิปไตยพรรคร่วมรัฐบาลสามารถให้ความเห็นได้ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะค่อนข้างละเอียดอ่อนพรรคภูมิใจไทยก็มีส.ส. 70กว่าคนและเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดตนคิดว่าเรื่องนี้เราต้องมาพูดคุยกันถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มีอะไรเมื่อถามว่าจะสามารถคุยกับพรรคภูมิใจไทยให้เข้าใจได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอ๋อได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาครับและคิดว่าเวลานี้เป็นแค่ช่วงต้นยังไม่ได้ไปเร่งอะไรฟังความคิดเห็นดีกว่าเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเรื่องดีใช่หรือไม่ที่มีการแสดงความเห็นที่หลากหลายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนเราต้องมานั่งดูกันว่าตรงไหนที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเมื่อถามว่าเวลานี้บางฝ่ายมองกันว่าแค่ทำประชาพิจารณ์ไม่พออาจต้องยกระดับถึงการทำประชามติด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานมากหลายสิบปีแล้วและเรื่องของการพนันเป็นที่ต้องใช้คำว่าสังคมอีแอบมันก็มีอยู่แล้วใช่หรือไม่ฉะนั้นการจะยกขึ้นมาข้างบนดินตนเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยแต่จะยกขึ้นมาอย่างไรในโครงสร้างอย่างไรจะมีกี่เจ้าจะเป็นอย่างไรตนเชื่อว่าจะต้องมาพูดคุยกันเห็นด้วยครับเมื่อถามว่าจะต้องคุยกับพรรคร่วมอื่นๆด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนต้องคุยทุกๆพรรคไม่ใช่ว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคใหญ่ระดับ2และต้องฟังได้คนเดียวเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยก็อยากให้พรรคพลังประชารัฐพปชร.
เสนอความคิดเห็นออกมาหรือจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.หรือพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.และพรรคประชาชาติปช.เองก็เหมือนกันไม่ต้องห่วงตรงนี้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแมทธีรณีเผยที่มาชุดแต่งงานแฝงเรื่องราวมากมายพร้อมข้อความซึ้งถึงคุณพ่อบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 14:53 น.แมทธีรณีเผยที่มาชุดแต่งงานแฝงเรื่องราวมากมายพร้อมข้อความซึ้งถึงคุณพ่อตั้งใจจะใส่ชุดนี้บินลัดฟ้าไปหาคุณพ่อด้วยตัวเองเมื่อวันที่14สิงหาคม2567เรียกได้ว่าวิวาหวานชื่นขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงแมทธีรณีและสามีเฟรมธีมเดชที่เข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2567โดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีอ่านข่าวเพิ่มเติมแมทธีรณีควงเฟรมธีมเดชเข้าประตูวิวาหวานชื่นแก๊งเฟอร์บี้ร่วมยินดีแมทธีรณีควงว่าที่เจ้าบ่าวเฟรมที่มาเดทเดินสายแจกการ์ดงานแต่งเจอคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องรอแล้วเปิดเบื้องหลังชุดแต่งงานแมทธีรณีน้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงบ่งบอกความเป็นตัวตนภาพประกอบจากไอจีแมทเปเรนี่ล่าสุดเจ้าสาวป้ายแดงของเราแมทธีรณีก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไอจีแมทเปเรนี่เผยที่มาของชุดเจ้าสาวที่มีความหมายสุดลึกซึ้งทั้งยังฝากข้อความถึงคุณพ่อที่อยู่ไกลถึงนอร์เวย์อีกด้วยโดยระบุข้อความว่าชุดจากเมชมิวเซียมโจทย์คือแมทอยากได้งานปักของเมชมิวเซียมเป็นดอกกล้วยไม้เพราะคุณย่ามาเกรเท่คุณแม่ของป้าป้าชอบมากทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมที่นอร์เวย์จะแบกกล่องใหญ่ๆไปฝากแล้วคุณย่าก็จะตัดแต่งสายแจกันตั้งไว้รอบบ้านอยากให้คุณย่าและป้าป้ามาอยู่ด้วยในวันสำคัญกับแมทแต่คุณย่าไม่อยู่กับเราแล้วส่วนป้าป้าอายุมากเกินกว่าจะเดินทางไกลมาได้ไม่น่าเชื่อว่าความก้าวหน้าของการคมนาคมในสมัยนี้ก็ยังต้องใช้เวลากว่า12ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเพราะแมทจะต้องแบกชุดนี้ไปใส่ถ่ายรูปกับป้าป้าที่บ้านของคุณย่าที่นอร์เวย์แน่นอนขอขอบคุณพี่ใหม่และทีมเมชมิวเซียมที่ออกแบบชุดนี้ออกมาได้เป็นแมทที่สุดน้ำตามาตั้งแต่ลองครั้งแรกเลยค่ะเพราะชุดสวยเหมาะกับแมทมากที่สุดใส่ความเป็นแมทและดอกกล้วยไม้ลงไปได้อย่างสมบูรณ์ดอกกล้วยไม้ที่ทั้งอดทนและสวยงามไม่ว่าจะแดดร้อนลมหนาวน้ำแล้งหรือน้ำถึงเขาก็ยังบานอยู่ได้ไม่เหี่ยวเฉาโดยที่ยังมีประกายชิมเมอร์เล็กๆอยู่ที่ดอกของเขาลองมองใกล้ๆแล้วจะเห็นค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิคุณแมทใส่ชุดนี้แล้วสวยมากค่ะเรียบหรูดูเป็นคุณแมทมากพอยิ่งได้มาทราบความหมายของชุดคือใช่คุณแมทจริงๆค่ะสวยเก๋สวยสุดๆเป็นชุดเจ้าสาวที่งดงามเหมาะกับคุณแมทมากที่สุดจริงๆค่ะมีซีทรูช่วงเอวเข้ากับสรีระและผมสั้นที่สวยเก๋ของคุณแมทแล้วภายในงานก็เต็มไปด้วยกล้วยไม้ที่เข้ากับทีมสีขาวเหลืองบ้านที่เต็มไปด้วยคนที่รักคุณแมทเราเพียงดูภาพบรรยากาศในงานยังรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นยิ้มตามไปกับภาพเหล่านั้นยินดีด้วยนะคะขอให้คุณแมทมีความสุขมากๆนะดีใจและยินดีกับคุณแมทมากๆนะคะขอให้รักกันจนแก่เฒ่าจนหมดลมหายใจจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขปลอดภัยมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะ